ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเป็นดินแดนที่ประกอบไปด้วยผู้คนแผ่นดินและผืนน้ำมีแม่น้ำโขงสายนาทีอันยิ่งใหญ่แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเสมือนเส้นเลือดหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตและจิตวิญญาณของผู้คนนับเป็นอู่อารยธรรมที่น่าศึกษาค้นคว้าเพื่อเรียนรู้อดีตเข้าใจปัจจุบันและสรรสร้างอนาคตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมด้วยปณิธานที่จะเป็นแสงสว่างและที่พึ่งพิงทางปัญญาให้กับผู้คนในท้องถิ่นอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มน้ำโขงจากจุดเริ่มต้นในฐานะวิทยาลัยอุบลราชธานีสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นจนได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตยอดเสรณีเป็นอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยนับจากวันนั้นถึงวันนี้เราได้เดินทางมาไกลพอสมควรปัจจุบันเรามีทั้งหมด10คณะวิชาและ1วิทยาลัยพร้อมทั้งโครงการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหารมีการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมศาสตร์สำคัญทั้ง3แขนงอันได้แก่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกกว่า83หลักสูตรมีนักศึกษาทุกระดับในแต่ละปีการศึกษากว่า 15,000 คนเรามีสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและสามารถตอบสนองความต้องการทั้งทางวิชาการและทางสังคมได้เป็นอย่างดีเป็นทั้งแหล่งบ่มเพาะความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาต่างๆแก่นักศึกษาแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยแก่บุคลากรสายวิชาการและแหล่งให้บริการวิชาการแก่สังคมเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพราะเราเชื่อว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไปจะเป็นผู้ที่มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอันเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่21เราส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในรูปแบบต่างๆทั้งจากการฝึกปฏิบัติในห้องทดลองปฏิบัติการการฝึกภาคสนามการฝึกงานและสหกิจศึกษานักศึกษาของเราจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับสถาบันและตนเองสำหรับนักศึกษาของเราแล้วสิ่งที่เราให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคือคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆด้วยเราตระหนักว่าคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้นักศึกษาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขและนำไปสู่การประสบความสำเร็จในการเรียนนอกจากนี้เรายังสร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายเพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนด้วยความมุ่งหวังว่าบัณฑิตของเราจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและสามารถเป็นกำลังสำคัญในการรับใช้สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องถิ่นได้บัณฑิตของเราจึงได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นรวมไปถึงกิจกรรมที่สร้างความตระหนักในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเรามีบุคลากรสายวิชาการที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณวุฒิทางการศึกษาตำแหน่งวิชาการและผลงานต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยงานตีพิมพ์ทรัพย์สินทางปัญญาการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เรามุ่งเน้นงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนรวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในระดับต่างๆเรานำความรู้ที่เรามีไปถ่ายทอดเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโด
ดยการเสริมความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและบริการสุขภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบสารเผยแผ่ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่นเพราะเราตระหนักว่ารากเหง้าทางวัฒนธรรมคือส่วนสำคัญที่จะทำให้การต่อยอดในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเข้มแข็งและยั่งยืนและด้วยความตระหนักเช่นนี้เองเราในฐานะสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นจะเป็นแสงสว่างทางปัญญาให้แก่ท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ำโขงจึงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และแสวงหาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคนี้และยังรวมถึงภูมิภาคอาเซียนเพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นหากมองย้อนกลับไปในวันนั้นที่เราเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยอาจกล่าวได้ว่าในวันนี้เราได้เติบโตขึ้นมากพอสมควรเรามีความเชื่อมั่นในศักยภาพของเราและพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปในวันหน้าเพื่อไปสู่ความฝันที่เรามีร่วมกันตั้งแต่วันแรกนั่นคือการเป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเรายังพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนไม่เฉพาะในท้องถิ่นแต่ยังหมายรวมถึงระดับอาเซียนด้วยเราเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดหรือหยุดนิ่งเราจะก้าวเดินต่อไปด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธาในปรัชญาและปณิธานในอันที่จะสร้างสติและปัญญาแก่สังคมบนพื้นฐานความพอเพียงด้วยความสำนึกดีต่อสังคมเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าให้แก่ท้องถิ่นประเทศชาติและภูมิภาคสืบไป